ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสฟู้ดไฟโต้สัปดาห์นี้ขอเสนอเฟรนช์โทสต์วาฟเฟิลแอนด์ฟรายชิคเก้นมันเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าป๊าชอบทำให้พวกเราสองคนกินสิ่งที่เราทำวันนี้คือเป็นการต่อยอดแล้วก็เพิ่มด้วยไก่ทอดเข้าไปด้วยครัวซองมาใส่ในวัฟเฟิลเขาเรียกว่าครัฟเฟิลแล้วถ้าเฟรนช์โทสไปใส่ในวัฟเฟิลคุณต้องตั้งชื่อนะคุณตั้งให้หน่อยสิเฟรนช์เฟิลสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นแบบนี้นะครับโอ้โหหลับตาฟังแต่เสียงนี่เสียงคุณหล่อมากแล้วทำไมถ้าคุณลืมตาก็หล่อไม่แพ้กับเสียงทำไมนิ้วดูเห็นได้ยังไงอีฟที่เท้าฟู้ดไฟโต้นะครับเป็นรายการสานสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะผ่านทางการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆระหว่างนานาและเท็ดดี้เกี่ยวก้อยทำกันตลอดไม่มีทะเลาะกันเลยคนชอบถามนะว่าเราทะเลาะกันจริงๆหรือเปล่าจริงครับมีคนถามเหมือนกันจริงๆว่าแบบเอ๊ะทะเลาะกันจริงๆเป็นบทใช่ไหมไม่ซ้อมกันนานหรือเปล่าอินเนอร์อ่ะพูดถึงโจทย์ในวันนี้ดีกว่าครับวันนี้เนี่ยเราได้รับโจทย์เป็นเฟรนช์โทสต์คืออะไรครับเนี่ยเฟรนช์โทสต์ขนมปังชุบไข่ชุบนมแบบเด็กๆที่เราชอบกินกันไงที่ป้าสอนทำเด็กๆผมกินแต่บริโอชหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยอะไรพวกขนมปังโหลกธรรมดาไม่ค่อยได้กินอ๋อแล้วตอนเด็กๆนี่มีใครลุกขึ้นมายืนป้าครับ มันเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าเด็กๆอ่ะป้าชอบทำให้พวกเราสองคนกินครับคือเอาขนมปังชุบไข่ชุบนมแล้วก็จี่ในกระทะอันนั้นเป็นความทรงจำในวัยเด็กว่าโหเมนูแค่นี้ก็อร่อยมากแล้วแต่วันนี้เรามาเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นเฮ้ยคุณดูถูกเมนูอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณอย่าเข้าใจผิด คุณพยายามชักศึกเข้าบ้าน สิ่งที่เราทำวันนี้คือเป็นการต่อยอดวันนี้เฟรนช์โทสต์ของเราเนี่ยนะจะเอามาทำในรูปแบบวาฟเฟิลแล้วก็เพิ่มด้วยไก่ทอดเข้าไปด้วยโอ้ไก่ทอดนี่เลิฟเลยเรามาเป่ายิ่งชมกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนทำพร้อมครับ1 2 3หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเฮ้ยโอ้โหคุณทำไมมันนิ่งจังวะวันนี้อ่ะก็คือเจเจ้ทำเฟรนช์โทสต์ใช่ไหมฮะผมทำไก่ทอดทำไงก็ได้ค่ะยังไงเราก็ต้องช่วยทำอยู่ดีมาตามนั้นค่ะครับเมนูในวันนี้ขอเสนอเฟรนช์โทสต์วาฟเฟิลแอนด์ฟรายชิคเก้นขนมปังสไตล์ฝรั่งเศสที่นำไปอบในกระทะวาฟเฟิลและเสิร์ฟคู่กับไก่ทอดชิ้นโตที่ทอดจนกรอบนอกฉ่ำในพร้อมรับประทานคู่กับเมเปิ้ลไซรัปจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปรับชมกันได้เลยครับเอาละครับคุณจะทำในส่วนของเฟรนช์โทสต์ก่อนใช่ไหมฮะใช่ขั้นตอนการทำยังไงเราจะเอาขนมปังวันนี้ใช้เป็นแผ่นหนาหน่อยเพราะว่าเวลาแผ่นหนาๆเนี่ยเอามาทำในกระทะวาฟเฟิลเราเนี่ยนะคะมันจะยังเหลือเนื้อที่ขึ้นมาเป็นขอบถ้าคุณมีเวลาคุณแช่นานหน่อยก็ได้แต่เราคิดว่าเอามาทำเป็นวาฟเฟิลเราอยากให้เขากรอบนิดนึงเราก็จะแช่เขาไม่นานขนมปังต้องเอาไปแบบผึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องนะถ้าดีก็คือเอาไปผึ่งลมหน่อยนึงคือขนมปังเก่าจะดีมากเพราะว่ามันแห้งนี่คือเอาของเก่ามาให้เก่าแบบยังไม่หมดอายุนะหรือขนมปังที่คุณลืมทิ้งไว้ในช่องฟรีซอ่ะดีมากเพราะมันจะแห้งแล้วมันซับน้ำได้ดีแต่ต้องห่อดีนะไม่งั้นกลิ่นตู้เย็นเข้านะตู้เย็นบ้านคุณเหม็นหรอต้องแฉกันด้วยอ่ะไข่ไก่เราจะมาทำตัวเฟรนช์โทสต์ก่อนอบเชยชินนามอนใส่แล้วหอมมากชอบครับผมจากนั้นเท็ดดี้เอาตะกร้อมือคนให้เข้ากันคุณทำเฟรนช์โทสต์แล้วก็ตีไข่ไก่ให้เข้ากับผงอบเชยครับจากนั้นใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะนี่ครับขวดนี้เลยนะฮะบอกเลยว่าเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระทอกเปลือกเลยเหมือนกะทิคั้นสดเลยอร่อยไม่แพ้ใส่นมอยากให้คุณลองมันจะหอมแบบไทยๆนะผมว่านะจากนั้นนะครับเราจะเพิ่มความหวานด้วยน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสนะครับนอกเหนือจากความหวานแล้วเขาจะมีกลิ่นวานิลาหอมๆด้วยเข้ากันดีมากกับกะทิแล้วก็อบเชยที่เราใส่ไปนะโอเค
คนพอเข้ากันแบบนี้พอค่ะหอมกะทิหอมวานิลาเราก็จะเอาขนมปังของเราเนี่ยนะคะแช่ลงไปแต่ว่าเฟ้าร้อนแบบนี้แล้วเอาเนยนะคะทาพิมพ์เพื่อไม่ให้ขนมปังของเราติดพิมพ์ขนมปังชุบเอาให้ฉ่ำๆเลยนะครับฉ่ำๆนะโอเคปกตินี่เขาเอาครัวซองมาใส่ในวัฟเฟิลเขาเรียกว่าคราฟเฟิลเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันเนาะแล้วถ้าเฟรนช์โทสต์ไปใส่ในวัฟเฟิลคุณต้องตั้งชื่อนะคุณตั้งให้หน่อยสิคุณเป็นจอมตั้งชื่อเฟรนช์เฟิลมันฟังดูแปลกๆนะครับคุณเท็ดดี้โอเคเรามาทำขนมปังกันต่อดีกว่าค่ะเนี่ยคุณแล้วก็กดลงมาเลยใช่ง่ายๆแล้วก็รอจนกระทั่งขนมปังของเราเนี่ยนะคะขอบข้างนอกเกรียมๆหน่อยแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่มีเตาวัฟเฟิลแบบนี้ลงกระทะได้ตามปกติก็อร่อยไม่แพ้กันเดิมนะโอเคพอเริ่มมีกลิ่นหอมก็เปิดดูได้เลยครับโอ้โหสวยจริงสวยจริงน่ากินมากนะฮะผมขออนุญาตแช่อีกอันเลยได้ไหมได้เลยอ่ะเราก็จะได้ขนมปังเฟรนช์โทสต์ที่อยู่ในถุงวอฟเฟิลแบบนี้ดูไม่ออกเลยดูดีไหมดูดีจากนั้นเนี่ยนะเราก็ใช้เทดดี้ทำไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทอดไก่กันขั้นตอนนี้เราก็จะนำขนมปังที่ชุบส่วนผสมลงบนเตาวอฟเฟิลครับโดยใช้ไฟปานกลางแล้วรอจนกระทั่งไข่ที่เคลือบนั้นสุกครับช่วงหน้าครับกับ French Toast Waffle and Fried Chicken กับขั้นตอนนำสะโพกไก่มาชุบกับส่วนผสมที่มีรสเด็ดและทอดออกมาน่าทานแค่ไหนช่วงหน้านะครับขั้นตอนการชุบไก่วันนี้ของเราจะเป็นไก่สูตรที่แป้งกรอบๆขึ้นเกล็ดๆโดยที่ไม่มีเกล็ดขนมปังโอ้โหเวลาขึ้นเกล็ดเนี่ยนะมันอยู่ตอนที่คุณสะบัดอันนี้จริงป่ะเนี่ยตอนสะบัดจริงๆๆเฮ้ยให้เสียงภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ175 บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโก้โกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดWe'll be right back.
traditional pound cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกกระแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนู French Toast Waffle and Fried Chicken ช่วงที่แล้วนั้นขนมปัง French Toast ก็ได้อบออกมาจนหอมน่าทานแล้วล่ะครับและต่อจากนี้ก็จะเป็นการนำไก่มาทอดกันแล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับเมื่อกี้ตัวขนมปัง French Toast ของเราได้ละค่ะนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำไก่ทอดกันแน่นอนไก่ทอดเนี่ยเราต้องเตรียมน้ำมันถูกไหมครับน้ำมันที่เราเลือกใช้วันนี้นะครับนี่เลยครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเขียวแบบนี้เป็นน้ำมันปาล์มคุณภาพดีนะฮะทอดอะไรก็กรอบอร่อยขั้นตอนการชุบไก่วันนี้ของเราจะเป็นไก่สูตรที่แป้งกรอบๆขึ้นเกล็ดๆโดยที่ไม่มีเกล็ดขนมปังโอ้โหใช่แล้วก็ไม่ต้องปรุงรสอะไรยุ่งยากเลยที่สำคัญมีสูตรเด็ดที่อร่อยอร่อยพอบอกไก่ทอดก็ต้องคลุกแป้งแป้งวันนี้เป็นแป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยตราโกกิค่ะอันนี้เขาปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วนะครับใช่หอมกระเทียมพริกไทยแล้วก็รสชาตินี่คือกลมกล่อมเลยแป้งหนึ่งซองวางแบบนี้จากนั้นอ่างผสมอีกใบเนี่ยนะคะใส่ไข่ไก่ตีพอแตกใส่น้ำเปล่าเจือจางเขาแต่ที่สำคัญเนี่ยนะหลายสูตรบอกให้ใส่นมใส่นั่นใส่นี่บอกคุณเลยว่าวันนี้ไก่ทอดของเราใช้กะทิวันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิแท้ 100% เขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกอันนี้ก็คือจะหอมอร่อยเลยใช่ค่ะนี่นะคะคนนี่อ่ะจากนั้นเราจะคลุก2รอบหยิบไก่ของเราขึ้นมาเลือกใช้เป็นสะโพกนะคะเอากระดูกออกแบบนี้คุณจะได้ชิ้นหนาแบบนี้คลุกแป้งแห้งๆก่อนเอาหนังลงคลุกแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยนะคะคลุกส่วนผสมไข่กับกะทิของเราแล้วก็กลับมาคลุกแป้งแห้งอีกทีก่อนลงทอดอันนี้ก็คือจะเป็นแบบขึ้นเกล็ดแบบตามธรรมชาติเลยใช่คุณก็จะใส่ลงไปแบบนี้นะเวลาขึ้นเกล็ดเนี่ยนะมันอยู่ตอนที่คุณสะบัดโอเคนะเมื่อคลุกเคล้าสะโพกไก่ลงชุบทั้งไข่และแป้งอย่างละเอียดทั้ง2ครั้งแล้วก็นำลงทอดในน้ำมันได้เลยครับอันนี้จริงป่ะเนี่ยตอนสะบัดจริงๆๆเอ้ยทอดด้วยไฟร้อนปานกลางนะครับค่อยๆทอดจนมีสีเหลืองกรอบแล้วหลังจากนั้นก็จึงตักพักเสด็จน้ำมันครับฝีมือการทอดไก่ของคุณเท็ดดี้นี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเออนะเนี่ยเท็ดดี้มันมาซิดนะไม่มีอะไรเลยอะไม่แต่ว่าปกติอะพวกเนี้ยมันไม่กินกับผักนะแค่จะแบบวางแบบเลมอนเลมอนนิดหน่อยไงแต่ไม่เป็นไรพร้อมแล้วแต่ท่านเลยไม่เป็นไรเท่านี้ก็เท่านี้พร้อมน้อยใจซะงั้นเลมอนก็ได้ให้ไม่เอาแล้วขี้เกียจวิ่งลงไปพร้อมเอาละครับอันนี้ไก่ทอดของเราน่ากินมากอนุญาตตักโชว์โอ้โหเกล็ดจากการสะบัดชิ้นใหญ่มากไม่เกรงใจใครเลยหนังอยู่นี่โอ้ชิ้นนึงฮะโอเคไก่เรียบร้อยตัว French Toast ก็เรียบร้อยเสิร์ฟได้เลยถูกไหมครับ
ช่วงหน้าครับกับ French Toast Waffle and Fried Chicken กับขั้นตอนของการจัดเสิร์ฟแบบยั่วๆให้ได้ชมกันแบบจึ้งๆช่วงหน้านะครับแล้วเป็นเมนูเด็กอ้วนชัดๆเพราะผักไม่มีปกติอย่างนี้คุณดูซีรีส์อเมริกันต้องเป็นแบบนี้เนาะหัวจงหัวจานไม่ต้องมีไม่ต้องมีเขี่ยออกอยู่แล้ว วันนี้เรามีเมนูผัดพริกขิงกากหมูจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงเผ็ดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กากหมูทอดกรอบและกุ้งแห้งทอดกรอบผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสและน้ำปลาใส่ใบมะกรูดซอยผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดผัดพริกขิงกากหมูใส่ภาชนะพริกชี้ฟ้าแดงตกแต่งด้วยใบมะกรูดและไข่แดงเค็มพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะต้นเดือนกินอะไรก็ได้แม่หรูเชียกลางเดือนอย่างยิ้มไหวสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจแต่เรามีทางออกต่อลมหายใจให้สิ้นเดือนด้วยการเรียนรู้เรียนรู้จากจุดเริ่มต้นเรียนรู้อย่างถูกวิธีเรียนรู้และใช้ได้จริงสิ้นเดือนต่อไปไม่ต้องสิ้นใจเหลือเงินเก็บอาชีพเสริมเริ่มเลยมาเรียนรู้กับเราสิครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสวัสดีค่ะนานานะคะมารีนาจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะคอฟฟี่รัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆหน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์เทล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้พกรสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะคุณ26827644 0922658968ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้สึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนู French Toast Waffle and Fried Chicken ที่ตอนนี้ทั้งขนมปังที่อบจนมีกลิ่นหอมๆและไก่ที่ทอดจนเหลืองกรอบก็พร้อมเสิร์ฟให้ได้รับชมกันแล้วไปชมพร้อมกันเลยครับเอาละครับการจัดเสิร์ฟของเราเทดดี้จะวางแบบ2แผ่นหรือวางแผ่นเดียวก็ได้นะสำหรับผมนะผมขอเยอะหรอ ว้าวดูดีน่าทานมากๆเลยครับว่าแต่ทานคู่กับอะไรล่ะครับเนี่ยวอฟเฟิลอยู่ข้างล่างชั้นบนของเราเนี่ยเพื่อเป็นการไม่ปิดบังไก่ของเราแล้วเป็นเมนูเด็กอ้วนชัดๆเพราะผักไม่มีปกติอย่างนี้คุณดูซีรีส์อเมริกันต้องเป็นแบบนี้เนาะหัวจงหัวจานไม่ต้องมีไม่ต้องมีเขี่ยออกอยู่แล้ว เราจะเสิร์ฟกับเมเปิลไซรัปครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันจะมีความหวานที่มีกลิ่นหอมของเมเปิลด้วยเนี่ยแบบนี้เวลาทานคุณก็ราดลงไปฉ่ำๆเลยนะโหซอสมะเขือทงมะเขือเทศไม่ต้องใส่ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดมากเลยน้ำลายวิ่งแล้วคุณ อยากให้คุณลองเอาเมนูนี้ไปทำเพราะว่ามันจะไม่ใช่อาหารมื้อดึกอีกต่อไปเฟรนช์โทสต์กับไก่ทอดจะเป็นหนึ่งในอาหารจานหลักของคุณได้เลยครับผมเฟรนช์โทสต์วาฟเฟิลแอนด์ฟรายชิคเก้นเสร็จแล้วครับขนมปังเฟรนช์โทสต์ที่หอมกลุ่นจากเตาวาฟเฟิลที่มีความกรอบของแป้งแล้วรสชาติของไข่และกะทิผนวกกับกลิ่นหอมๆของอบเชยและวานิลาที่ปลายจมูกทานคู่กับไก่ทอดกรอบๆชิ้นโตรสชาติกลมกล่อมพร้อมราดด้วยเมเปิ้ลไซรัปลงไปทำให้มีรสชาติที่เข้ากันอย่างบอกไม่ถูกผมมั่นใจเลยนะว่าเมนูนี้คุณผู้ชมดูปุ๊บเนี่ยต้องอยากกินนะพออยากกินปุ๊บการทำเนี่ยมันคือทำตามง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากขนมปังชุบไข่ชุบกะทิปุ๊บเข้าเตาวาฟเฟิลไก่ชุบแป้งชุบไข่ทอดโอ้โหเลิศมากเนาะนะลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันดูนะคะเพราะว่ารับรองความอร่อยเลยล่ะตรงนี้นานากับเทดดี้ท้องร้องนะเอาละครับฟู้ดไฟโตนะครับมีเมนูอร่อยๆแบบนี้ทุกๆวันพุธนะครับเวลาบ่ายสามโมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ French Toast Waffle and Fried Chicken กับการทำเมนูขนมปังสไตล์ฝรั่งเศสมาดัดแปลงต่อยอดให้ออกมาน่าทานไปอีกแบบอย่างไรก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปลองทำทานกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมมันเป็นเมนูตอนเด็กที่ป้าแอบมามีทำเพื่อหลอกล่อลูกก็แบบกินขนมกันปะแล้วก็พอกินขนมเสร็จปุ๊บใช่ป่ะป้าก็ชวนดูวิดีโอขุมนรกแตกชอบเช่าซีดีแบบชอบเช่าวิดีโอผีมาให้ลูกดูอ่ะเปิดหนังเร็วให้ดีแล้วอ่ะทุกคนกดเพลย์เสร็จปุ๊บกินขนมอิ่มเสร็จปุ๊บหนังยังอินโทรอยู่เลยอ่ะ